วันนี้เวลา 17:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าได้รับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชขณะทรงผนวชอยู่ที่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์เป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวชหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามงกุฎราชวิทยาลัยเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจาจารย์แล้วทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์10รูปสดับประกรณ์เมื่อพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินและทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมพระภัยรีพินาศจำลองเนื้อเงินขนาดหน้าตัก3นิ้วซึ่งทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณอาคารพิพิธภัณฑ์พปร.พระภัยรีพินาศเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดบวรปริสถานอยู่ณเก่งน้อยบนชั้น2ลานประทักษิณด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ภายในวัดโอกาสนี้พระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระภัยรีพินาศจำลองเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระกลิ่งบัวรอบเนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีเททองทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระมหาวชิระจุลมงกุฎยอดต้นไม้เงินต้นไม้ทองสำหรับถวายพระพุทธชินสีห์พระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระภัยรีพินาศจำลองเนื้อสำริดขนาดหน้าตัก3นิ้วเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ในโครงการจัดสร้างอาคารที่พักสำหรับพระสงฆ์และสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารต่อไปเวลา 18:29 น.เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงทรงถวายพัดยศองค์ใหม่และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธอนันตคุณอดุลลยานนบพิตรพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์และพระสงฆ์ผู้คลองผ้าพระกฐินออกไปคลองผ้าพระกฐินเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้คลองผ้าพระกฐินจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับวัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองในปี2364สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้โดยผสมผสานระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปกรรมจีนอย่างประณีตกลมกลืนเมื่อแล้วเสร็จได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2เพื่อเป็นพระอารามหลวงอีกแห่งภายในพระนครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นปัจจุบันมีพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ทองดีสุรเตโชเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม55รูป